الحمد لله الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأكرمهم بدينه دين الإسلام حيث جعل دينا قيما يبشر المؤمنين بحسن الختام وينذر الكافرين بالخيبة والضلال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكمศ็อดากัลลอฮุอะซีมท่านพี่น้องผู้มีศรัทธาทุกท่านผมขอสั่งเสียผมตัวผมเองและท่านพี่น้องได้มีความตักวาได้มีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาในฐานะที่เราเป็นอิบาดุลลอฮ์เป็นบ่าวของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาวันนี้เป็นวันศุกร์ที่12สิงหาคมพุทธศักราช2565ตรงกับปฏิทินอาหรับวันที่14นะครับของเดือนมุฮัรรอมในฮิจเราะห์ศักราช1444อัลฮัมดุลิลละห์เราต้องชูกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้ทรงให้เรามีชีวิตอยู่จนกระทั่งถึงทุกวันนี้และเราทุกคนอยู่ในช่วงของอาคิริซามานเป็นอุมมะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นประชาชาติที่ครับที่เป็นตัวอย่างกับสังคมโลกนะวัลตะกุมมิงกุมอุมมะตุยะดออูนอิลัลคอยรประชาชาตินี้อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้บอกว่าท่านทั้งหลายจงเป็นอุมมะ ที่เรียกร้องประชาชาติที่เรียกร้องไปสู่ความดีจะมารู้นบีมารู้ใช้กันในการทำความดีว่าตันเฮาณอานิลมุงกัรแล้วก็ห้ามปามในการทำความชั่วสิ่งที่เป็นความชั่วเราช่วยกันตักเตือนช่วยกันห้ามปามนี่คือเราอยู่ในยุค ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดือนที่เป็นเดือนที่มุฮัรรอมนะครับเหมือนกับปีใหม่อิสลามแต่ว่าเป็นเดือนที่อัลลอฮฺสุบัตตลาได้ให้เราได้มีโอกาสได้ถือสิ้นอด2วันด้วยกันยาวมุตตาสุอาแล้วก็ยาวมุนอาสุรอนะครับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งเสริมแล้วก็ให้เราได้ถือสิ้นอดมีโอกาสได้ถือสิ้นอดใน2วันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันอาสุรอเป็นวันที่ท่านนบีบอกว่าอัลลอฮฺจะทรงอภัยโทษในปีที่ผ่านมาแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่เราทุกคนตั้งใจที่จะทำสิ่งที่เป็นสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มีความสำคัญตรงนี้อัลฮัมดุลิลละห์นะครับเราต้องภูมิใจในการเป็นมุมินผมจะย้ำกับท่านพี่น้องเป็นประจำว่าการเป็นมุมินไม่ใช่เป็นการง่ายๆเป็นมุสลิมนะง่ายแต่เป็นมุมินนี่ยากมุมินคือใครมุมินคือผู้ที่ศรัทธาน้อมรับจากคำสอนของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาสังคมในปัจจุบันนี้นะครับเรามีกะลิมะห์ชะฮาดะห์ยืนยันว่าอัลเลาะห์เป็นเจ้ายืนยันว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นรอซูลของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาแต่ว่าสิ่งที่เป็นคุรอฟาตต่างๆสิ่งที่มันไม่มีในอิสลามและเราก็ทำกันมานอกเหนือจากอิสลามเนี่ย
ป็นสิ่งที่เราได้เห็นกันทุกวันนี้เราก็มีหน้าที่ที่จะเตือนกันอย่างเช่นกวนขนมอาซูรอนะครับในวันที่10ของเดือนมุฮัรอมนั่นคืออะไรนั่นคือการกวนหรือพิธีกรรมที่ชาวซีอะห์เขาในวันที่10เดือนมุฮัรอมเขาจะกวนขนมกันนะครับแล้วก็เป็นวันวิปโยคของเขาอย่างที่ผมเคยคุณกุตุบะในครั้งที่แล้วว่าวันอาซูรอเป็นวันที่ซีอะห์เขาจะโศกเศร้าเขาจะไม่ทำอะไรทั้งนั้นนะครับเป็นวันที่สลดของเขาไม่ขึ้นบ้านใหม่ไม่แต่งงานทุกอย่างเป็นวันเศร้าของเขาวันที่เซนาอุเซนถูกฆ่าตายสังหารเพราะฉะนั้นซีอะห์เขาจะมีความเศร้าแล้วก็มีอะไรที่เป็นถั่วเป็นงาเป็นข้าวเขาก็เอามากวนกันเป็นขนมศาสนาเป็นอาซูรอเป็นทุกโกกันอันนี้ก็เป็นสิ่งต่างๆที่ให้เราได้รับรู้ว่าการกวนในวันที่10ในเดือนมุฮัรอมนั้นเราเอามาจากไหนจากซีอะห์เรารู้ได้ยังไงรู้ได้จากประวัติศาสตร์ที่เราได้ ศึกษามาว่าที่หน้าวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยานะครับถ้าใครที่ไปเห็นนะครับก็มีกูโบเรียกกูโบเจ้าประคุณกลางเมืองกูโบตรงนี้เป็นกูโบของเธอก็เขียนเอาไว้นะครับจุฬาราชมนตรีคนแรกของประเทศไทยชื่อว่าเชคอาห์มัดนะครับเชคอาห์มัดเนี่ยเป็นจุฬาราชมนตรีคนแรกแล้วก็เป็น ที่ทางการได้ให้เป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นผู้ที่สืบทอดในเรื่องของศาสนาอิสลามนะซึ่งเป็นพ่อค้าจากชาวเปอร์เซียมาอยู่ที่พระนครศรีอยุธยาในสมัยนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ให้เราได้รู้ว่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่การปฏิบัติต่างๆเหล่านั้นนะครับก็ได้มาจากซีอะห์นะครับเพราะว่าราชวงศ์ฟาติมียะหรือพระราชวงศ์ของซีอะห์เนี่ยได้อยู่ที่นั่นแล้วก็สืบการปฏิบัติขึ้นมานะครับก็ให้เราได้รับทราบว่าขนมตรงนี้ถ้าเรากวนในวันนั้นแสดงว่าเป็นขนมศาสนาแล้วก็บ้านเราก็ทำกันมาแล้วมาทำเอากวนกันบ้านนู้นกวนกันมาแล้วก็มาอยู่ที่สุเหร่าแล้วก็มาทำอิซิกุโบกันทำพิธีกรรมกันทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่ให้เราได้เห็นในสิ่งที่เราได้รับทราบกันมานะครับเพราะฉะนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ให้เราได้รับทราบนะครับว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ทำขึ้นมาไม่มีในแบบอย่างของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันตะชับบะฮะบิกอมินฟะอ์มินฮุมใครก็ตามที่เรียนแบบกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับมันตะชับบะฮะบิกอมินฟะอ์มินฮุมเราก็เป็นคนกลุ่มนั้นด้วยนะครับพฤติกรรมต่างๆไม่ว่าจะเรื่องของเมาลิดนบีนะครับจัดงานวันเกิดของเราหรือจัดงานเมาเกิดให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นก็คือการเรียนแบบของซีอะห์มาจากเดิมเพราะว่าการจัดเมาลิดเนี่ยในปีแรกที่จัดเมาลิดในกรุงไคโรเนี่ยในอียิปต์เนี่ยในสมัยนั้นในราชวงศ์ฟาติมียะเป็นกลุ่มแรกที่เขาปกครองเมืองนั้นนะครับแล้วก็จัดขึ้นมาเป็นครั้งแรกแล้วเขาจัดเนี่ยเมาลิดใน3วันเลยเมาลิดนบีเมาลิดให้กับซะนาฮุเซนเมาลิดให้กับฟาติมานะครับจัด3วันเลยเพื่อเอาใจประชาชนในยุคนั้นนี่ก็คือสิ่งที่ให้เราได้เห็นว่าเมาลิดมาจากไหนจากซีอะห์เช่นเดียวกันนะครับผมอยากจะนำสิ่งที่เป็นหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้ผมนำมานะครับเป็นสิ่งที่ให้เราได้รู้ว่าเรามาดูประชาชาติอิสลามที่ถูกกลุ่มกินโต๊ะนะครับมีหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้อันชาวบ้านจากท่านชาวบ้านก็ละกอลรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ายูซิกุลอุมัมอันตะดาอัลอะกะลาตุอิลากอตอะติฮาใกล้วันกิยามะห์จะมีประชาชาติที่ไม่ใช่ประชาชาติอิสลามมารุมกินโต๊ะพวกท่านที่เป็นมุสลิมเหมือนโต๊ะสำหรับอาหารหมายถึงอะไรคืออิซซะห์
เกียรติศักดิ์ศรีที่เป็นมุสลิมนั้นไม่หลงเหลืออยู่ในพวกท่านทั้งหลายในยุคนั้นฟะกอละกอยลุมวะมินกิลละตินนะนุยาวมะอิดินมีซอฮาบะฮ์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามว่าท่านรอซูลครับยารอซูลุลลอฮ์ตอนนั้นน่ะพวกเราเนี่ยมีน้อยกันนั่นแหละมินกิลละตินยาวมะอิดินวันนั้นเราพวกเรานี่มีน้อยเลยนะครับก็ละท่านนบีบอกว่าบัลอันตุมกะซีรูนไม่น้อยท่านทั้งหลายเนี่ยอุมมะห์มุสลิมนี่มีมาก มีเยอะเราดูในปัจจุบันนี้เรามีพันล้านเป็นหมื่นหมื่นล้านมุสลิมอยู่ทั่วโลกเยอะแต่ว่าท่านนบีบอกว่าเวลากินนะคุมกุซาอันกะกุซาอัสไซแต่ว่าท่านทั้งหลายนั้นน่ะมีมากแต่มากเหมือนอะไรกุซาอัสไซเหมือนฟองน้ำในทะเลหรือในมหาสมุทรนั่นเองและยันซาอันนัลลอฮุมินซุดูริอาดูวิกุมอัลมาฮาบะมิงกุมไอความเกรงขามนะถูกถอดออกไปจากหัวใจของศัตรูของพวกท่านทั้งหลายคือศัตรูเนี่ยที่เป็นศัตรูอิสลามมันไม่เกรงใจเราแล้วเพราะอะไรตัวเราเองไม่ยึดมั่นถือมั่นในคำสอนของอิสลามไปเรียนแบบสิ่งต่างๆที่ไม่ใช่อิสลามเอามาปฏิบัติเพราะฉะนั้นศัตรูของอิสลามจึงขาดความเกรงใจครับเราวะลายักซีฟันนัลลอฮุฟีกุลูบิกุมุลวะห์ไอความอ่อนแอไอวะห์ถูกนำมาวางไว้ในหัวใจของพวกท่านทั้งหลายแทนพวกเขาเท่านั้นนะครับแล้วก็ฟะกอละกอยลุนยารอซูลุลลอฮ์วะมันวะห์บรรดาซอฮาบะห์ก็ถามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะไรครับที่เรียกว่าวะห์เนี่ยไอ้ความอ่อนแอตรงเนี้ยก็ล่ะท่านนบีก็บอกว่า1ฮุบบุดดุนยาท่านทั้งหลายรักเหลือเกินลุ่มหลงหลงเหลือเกินในเรื่องของดุนยาเรื่องดุนยาเนี่ยผลประโยชน์ต่างๆไม่ว่าจะถูกต้องไม่ถูกต้องฉันขอให้ได้มีผลประโยชน์ก็แล้วกันรักในเรื่องดุนยานะครับทำในสิ่งที่ดุนยาปฏิบัติแล้วก็มีทรัพย์สินเงินทองใช้จ่ายในเรื่องของดุนยาแทนที่จะใช้จ่ายในทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาแล้วก็ประการที่2วะกะรอฮะตุลเมาวะกะรอฮียะตุลเมาแต่พวกท่านทั้งหลายขี้ขาดนะครับขี้ขาดตาขาวคือกลัวความตายไม่อยากตายเวลาเห็นใครตายนี่กลัวว่าจะถึงเรานะครับเวลาเห็นคนตายก็นึกขี้ขาดตรงนั้นนะครับแต่ความตายที่อัลลอฮฺสุบัตตาลาจะต้องเอาชีวิตทุกคนนั้นตอนสบายสบายนี่เราไม่กลัวนะครับไม่เคยกลัวไม่กลัวว่าเวลาเราตายไปแล้วก่อนที่เราจะตายเนี่ยเราจะทำอะไรบ้างที่เป็นอามันอิบาดะที่กลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเราจะต้องปฏิบัติอะไรบ้างที่เป็นเสบียงที่ดีไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานะครับท่านพี่น้องที่มีที่รักทุกท่านนะครับสิ่งที่เราได้รับจากหะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตรงนี้ก็คือให้เราได้รับรู้นะครับว่า สิ่งที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เล่าวันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เจาะจงอุมมะประชาชาติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปัจจุบันนี้นะครับและก็สอนให้เราได้รู้ว่าอุมมะนี้อย่าลืมว่ามีมากนะครับมีมากมีจำนวนมากแต่ว่าอ่อนแอมากเหลือเกินเป็นเหมือนฟองน้ำในทะเลนะครับเหมือนกับฟองน้ำที่มันไหลหลากนั่นเองเวลาน้ำป่ามันมามีฟองน้ำมาด้วยแล้วก็มันจะอยู่นานไหมฟองน้ำมันก็เดี๋ยวก็ลายไปนะครับนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺสุบัตตาลาได้ให้เราได้รู้ว่าอัลลอฮฺสุบัตตาลาได้ให้เรานั้นนะครับมุสลิมเราในยุคนี้เกิดความกลัวในหัวใจของศัตรูที่ให้หัวใจของศัตรูนั้นเกิดความไม่กลัวเกรงไม่เกรงกับตัวเรานะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญท่านพี่น้องผู้มีศรัทธาทั้งหลายอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลานั้นได้บอกถึงเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ให้เราได้รับรู้นะครับว่าเรื่องราวต่างๆที่มุสลิมเราเองเนี่ยปฏิบัติเนี่ยบางทีไม่ยึดมั่นตามกิตาบุลลอฮ์
และสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ว่าเวลาตายทำอิชิกุโบอ่านตะละเกนเป็นพิธีกรรมที่ทำกันมาอยู่ตลอดเวลาแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้ทำเอาไว้มันก็ไม่ต่างอะไรกับยุคของยาฮิลียะยุคยาฮิลียะเป็นยุคที่บุคคลเหล่านั้นไม่มีศาสนาแม้กระทั่งลูกในไส้เนี่ยสามารถที่จะเอาไปฝังทั้งเป็นได้นะครับอย่างลูกผู้หญิงเนี่ยเขาไม่อยากให้เกิดมาเขาก็หลอกไปกลางทะเลทรายแล้วก็ขุดหลุมเอาไว้รอไว้ก่อนแล้วก็กบฝังนี่คือพฤติกรรมของคนในยุคยาฮิลียะห์นะครับเพราะฉะนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงให้เรานั้นได้ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอดุอาไงครับอัลลอฮุมมะจอัลลิลฮายาตัดดุนยาฟีกุลลิคอยรโออัลลอฮ์โปรดดลบันดาลให้การมีชีวิตสำหรับชั้นนี้เป็นการเพิ่มพูนในเรื่องของคุณงามความดีอามานอิบาดะห์ตามอัลลอฮ์และปฏิบัติตามรอซูลของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนเอาไว้ที่เรียกว่าซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ชีวิตของเราที่อยู่เนี่ยให้ชีวิตที่มีคุณค่าปฏิบัติตามสุนัขของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้อัลเลาะห์ให้ดีฮิดายะห์กับเรานะครับวะจอะลิลเมาตะรอฮะตะลานามินกุลลิชัรแล้วก็โปรดดลบันดาลให้ความตายนั้นเป็นการพักผ่อนสบายใจสำหรับคนพวกเราขอให้พ้นจากความชั่วความเลวทั้งหลายที่มีอยู่ในดุนยาและก็อาคิเราะห์ฉะนั้นพวกเราทุกคนมีโอกาสนะครับที่เราจะได้ปรับปรุงตัวของเรานะครับได้สำรวจตัวของเราว่ามีอะไรบ้างที่จะขาดตกบกพร่องบ้างชีวิตของคนเราไม่มีใครสามารถจะรู้ได้ว่าเราจะตายวันไหนไม่มีใครรู้เลือกวันตายไม่ได้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะมาตัดรีนัฟซุลลินัฟซินวะมาตัดรีนัฟซินบิอัยอัรฎินตะมูรท่านทั้งหลายไม่สามารถจะรู้ว่าท่านจะตายที่แผ่นดินใดตำบลใดเวลาใดนะครับนี่คือสิ่งสำคัญที่ให้เราได้รับรู้เพราะฉะนั้นการตายขอให้เป็นการตายที่เรามีเสบียงพร้อมแล้วที่จะไปกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้ในอัลกุรอานนะครับในอายะห์ซูเราะห์อัลมาอิดะห์อายะห์ที่50อัลเลาะห์บอกว่าอะฟะฮุกมัลญาฮิลียะห์ยะบะกูนวะมันอะห์ซะนุมินัลลอฮิฮุกมันลิกอมียูกินูนการชี้ขาดตัดสินของคนในยุคญาฮิลียะห์กันนั้นหรือที่พวกเขาเหล่านั้นมุ่งหมายแล้วก็จะมีผู้ใดเล่าที่จะตัดสินดีไปกว่าอัลเลาะห์สําหรับคนที่เขามีความยากีนมีความมั่นใจต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในอายะห์นี้บอกให้เราได้รับรู้นะครับว่าเราอย่าทำตัวหรือพฤติกรรมของเราเหมือนคนในยุคยาฮิลียะห์นะครับคำว่าอ้าตรงนี้เป็นอิสติฟฮามในภาษาอาหรับเขาเรียกอิสติฟฮามอัลอิงการีนะครับเป็นการทั้งคำถามเป็นเชิงการตำหนินะตำหนิว่าใครก็ตามที่เขาไปเห็นดีเห็นงามกับการตัดสินของผู้อื่นนอกจากอัลลอฮ์และรอซูลนอกเหนือจากอัลกุรอานนอกเหนือจากหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนท่านนั้นไม่มีอะไรมารับรองนะครับที่เรารับรองก็คือเรียกว่าเป็นญาฮิลียะห์นั่นเองเพราะฉะนั้นอิบาดะห์ทุกอย่างที่ไม่ตรงรูปแบบของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ถือว่าเป็นอิบาดะห์ที่ไม่มีเป็นอิบาดะห์ที่ทำเหมือนกับคนในยุคญาฮิลียะห์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากกับท่านพี่น้องว่าเราทุกคนขอให้ได้ศึกษาทำความเข้าใจในสิ่งที่เป็นตัวบทหลักฐานจากอัลลอฮ์จากรอซูลที่นำมาให้เราได้ปฏิบัติท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้ฝากกับพวกเราทุกคนนะครับว่าตะรักตุฟีกุมอัมรอยท่านรอซูลบอกไว้ในครั้งสุดท้ายบอกว่าฉันได้มอบมรดกอันล้ำค่าไว้ให้กับท่านทั้งหลาย2 อย่างด้วยกันอิมมาตะมักซักตุมบิฮิมาลันตะดิลลูบาดีอับราถ้าใครก็ตามยึด2สิ่งนี้อย่างมั่นคงแล้วลันตะดิลลูบาดีอับราเขาจะไม่มีวันหลงจากแนวทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา
อย่างเด็ดขาดคืออะไรครับ1กิตาบุลลอฮ์คืออัลกุรอานกุรอานบอกถึงเรื่องใหญ่ๆวะซุนนะติรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและก็2แบบอย่างของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือซุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเพราะฉะนั้นซุนนะของท่านรอซูลมาบอกรายละเอียดไม่ว่าจะจากอัลกุรอานก็ดีอัสบาบุนนุซูลสาเหตุของการประทานอัลกุรอานตรงนี้หรือเรื่องราวต่างๆที่เป็นอิบาดะห์ที่เราจะได้ปฏิบัติเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้ซุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราปฏิบัติไม่ถูกอย่างเช่นอัลลอฮ์บอกว่าอักกิมิศอลาห์ท่านทั้งหลายจงละหมาดถามว่าจะละหมาดยังไงถ้าเราไม่ได้แบบอย่างท่านรอซูลท่านรอซูลสอนวิธีการละหมาดซอลลูกามารอไอตุมูนิยุซอลลีท่านทั้งหลายจงละหมาดให้เหมือนกับท่านทั้งหลายเห็นฉันละหมาดก็คือท่านนบีสอนวิธีการละหมาดให้กับบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหลายดูวิธีการละหมาดอย่างนี้นะครับเริ่มตักบีรนะครับบางคนนี่ตักบีรยังไม่ถูกยกมืออัลลอฮฺอักบัรไม่ทันว่าหันฝ่ามือไปทางกิบลัตแล้วก็ค่อยๆลงแล้วก็ตักบีดให้ดีไม่ใช่อยู่ๆจ้วงเอาเลยนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการตักบีดเนี่ยเขาให้1ติ่งหูนะครับ2เสมอบ่านะครับนี่คือสิ่งที่เป็นรูปแบบของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและละหมาดอย่าละหมาดเหมือนอีกาจิกเหยื่อหรือไก่จิกข้าวขึ้นลงปึ๊บ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 นะครับไม่ทันได้อ่านเหมือนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เห็นชายคนหนึ่งมาละหมาดท่านนบีบอกให้ไปละหมาดใหม่ไปละหมาดใหม่ถึง3ครั้งแล้วท่านนบีก็สอนบอกว่าเวลาเรารุกัวนะครับวิดาร็อกร็อกะเมื่อท่านรุกัวแล้วจงรุกัวให้มีความตัตมะอินนะฮัตตาตัตมะอินนะจนกว่าสงบเสียก่อนคืออ่านซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมซุบฮานะร็อบบิยัลให้ครบนะครับแล้วก็เงยขึ้นมานะครับนี่คือรูปแบบที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนกับบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหลายดูอาบน้ำละหมาดเหมือนกันบางคนอาบน้ำละหมาดไม่ถูกนะครับแต่อย่างนี้ก็ไม่ใช่รูปแบบของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นท่านนบีสอนเวลารูปนะว่ามัสฮะมัสฮะตันวาฮิตันฮิดะตันมาอุซุนัยพร้อมกับเช็ดหูครั้งเดียวไม่ใช่แตะ3ครั้งอย่างที่บ้านเราเขาทำกันไม่ตรงรูปแบบของท่านรอซูลเพราะท่านรอซูลสาธิตให้บรรดาซอฮาบะห์ทั้งหลายดูเมื่อสาธิตให้เรียบร้อยแล้วท่านนบีก็บอกว่าฮาดาวูดูอีนี่แหละวิธีการอาบน้ำละหมาดของฉันที่นบีทำอย่างนี้ท่านนบีคิดเองเปล่าๆอามารอนีร็อบบีนี่แหละอัลลอฮ์ใช้ทำอย่างนี้ใช้ให้ทำรูปแบบอย่างนี้ฟะมันซาดาอะลาฮาดาใครทำเกินกว่านี้ฟะกอดอาซาเขาทำผิดวะตะอัดดาแล้วก็ละเมิดถามว่าถ้าเราทำไม่ตรงกับที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราบอกว่าเราสังกัดมัซฮับซาฟีอีมัซฮับซาฟีอีให้เรารู้ว่าซาฟีอีไม่ใช่ต้นแบบของศาสนาทุกอย่างต้องเอาจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการอิบาดะห์นะครับเรื่องการละหมาดเรื่องการอาบน้ำละหมาดต้องมีรูปแบบจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและท่านรอซูลก็บอกไว้สุดท้ายบอกว่ากุลลุอิบาดะตินทุกอิบาดะห์ทุกชนิดلا يتعبد محمد صلى الله عليه وسلم فهو باطل อิบาดะห์ทุกชนิดท่านนบีมูฮัมมัดไม่ได้ทำรูปแบบเอาไว้ในเรื่องของศาสนาแล้ว فهو باطل อิบาดะห์ตรงนั้นที่เราคิดว่าได้บุญเนี่ยมันเป็นบาติลบาติลแปลว่าอะไรโมฆะอัลลอฮ์ไม่รับแถมยังต้องรับโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเพราะให้นบีมาเป็นรูปแบบไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นฝากกับเรานะครับในช่วงของเดือนมุฮัรรอมวันนี้นะครับขอให้เราทุกคนรีบพยายามที่จะเอาสิ่งที่เป็นสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นวันที่10เดือนมุฮัรรอมในการถือศีลอดก็ดีนะครับหรือสิ่งที่เป็นสุนนะต่างๆเนี่ยเราทำไว้ในชีวิตของเรานะครับให้เราได้ใช้ชีวิตของเราอยู่ในแบบอย่างของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสมกับกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์ที่เรายืนยันว่าอัชฮะดุอัลลออิลาฮะอิลลัลลอฮฉันขอให้สัตย์ปฏิญาณว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าหมายถึงอะไรหมายถึงเราไม่ทำชิริก
วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์และฉันขอให้สัตย์ปฏิญาณว่ามุฮัมมัดเป็นรอซูลของอัลลอฮ์หมายถึงอะไรหมายถึงเราจะปฏิบัติสิ่งที่เป็นซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างเคร่งครัดนะครับสมกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์ที่เรายืนยันตรงนี้นะครับอะกูลุกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮ์นะซีมะลีวะละกุมวะลิซัลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรุฮูอินนะฮูกานะกัฟฟารา